สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นทรานซิชันแบบนี้ครับจะมีหลายรูปแบบให้เพื่อนๆเลือกใช้ครับสีสันต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้เองเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแก้ไขยังไงมันใช้งานยังไงนะครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราะแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลเวอร์เติร์ดโซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาก่อนครับลิงก์ดาวน์โหลดครับจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยครับแล้วทำการแตกไฟล์นะครับแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอนะครับเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมาใส่ในนี้นะกดตกลงเข้ามาที่ในโฟลเดอร์นี้แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ทั้งหมดครับจะมีทั้งหมด7รูปแบบนะครับในคลิปนี้นะครับให้เพื่อนไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับมาที่ Premiere Pro นะครับให้เพื่อนๆหาแท็บกราฟิกด้านบนนะครับหาคำว่ากราฟิกนะแล้วก็ให้เพื่อนเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยลากคุมอย่างนี้เลยนะแล้วก็ลากมาใส่ในนี้นะแล้วก็รอกระพริบปึ๊บเลื่อนหานะครับมันจะชื่อว่าเนี่ยครับ shape transition ตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด7รูปแบบนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะผมบอกก่อนนะว่าไฟล์เทมเพลตผมเนี่ยทำมาในขนาด 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ที่เป็น 1080 เนี่ยเพื่อนๆทำการย่อก่อนนะวิธีการทำในโปรเจกต์ 1080 นะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยก็ได้อ่ะอันนี้โปรเจกต์ของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็น 1080 นะก็ลากลงมาอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวผมลากลงมาให้ดูก่อนนะว่าทำยังไงพอลากลงมาเนี่ยอันนี้เป็นโปรเจกต์1080เนี่ยให้เพื่อนทำการคลิกขวาก่อนนะแล้วก็เลือกคำว่า set to frame size นะมันก็จะได้พอดีกับโปรเจกต์ที่เพื่อนๆตัดนะอันนี้ต้องทำก่อนทุกครั้งนะถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะใหญ่แบบเนี้ยมันจะใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่เกินให้เพื่อนลากลงมาถึงเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ set to frame size มันจะพอดีกับโปรเจกต์ที่เพื่อนๆตัดงานนะอันนี้ผมต้องแนะนำก่อนทุกครั้งนะเพราะว่าบางคนเนี่ยลากลงมาเนี่ยแล้วไม่ได้กดให้มันพอดีกับโปรเจกต์นะมันจะไม่ได้สัดส่วนของมันอ่ะเอาง่ายๆนะอันนี้โปรเจกต์ที่1080นะแต่ถ้าเกิดใครตัดงานที่ 4K เนี่ยใครตัดงานที่ 4K ก็ลากลงมาปกติเลยมันก็ใหญ่พอดีกับโปรเจกต์นั่นแหละเดี๋ยวผมจะลากลงมาให้หมดเลยนะก็ลากลงมาแล้วทั้งหมด7รูปแบบนะครับรูปแบบของมันเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมสวยงามเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนิดนึงอ่ะประมาณนี้แนวๆนี้รูปแบบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะวิธีการแก้ไขเนี่ยมันก็จะแก้ไขสีได้ใช่ไหมก็คือกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยแหละแล้วก็วิธีการเปลี่ยนสีเพื่อนๆจิ้มที่สีตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆทำการเปลี่ยนสีได้เลยนะใครอยากเปลี่ยนสีอะไรเนี่ยจิ้มเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะหรือเพื่อนๆอาจจะไปหาสีที่เป็นชุดสีแบบนี้มาก็ได้นะเนี่ยพวกเนี้ยเพื่อนๆไปหาในตามเว็บที่เขาแจกฟรีเนี่ยจะมีเยอะแยะนั่นแหละเพื่อนๆก็เอาที่ดูดสีเนี่ยมาจิ้มแต่ละสีไปนะมันก็จะได้แบบเป็นสีที่เขาเลือกมาแล้วนะถ้าเกิดเราเลือกสีไม่ค่อยเก่งนะเพื่อนๆก็ไปลองหาสีมาหรือช่องเราเป็นสีแนวไหนคลิปเราเป็นสียังไงอยากได้ยังไงเราก็ลองเปลี่ยนกันดูนะสำหรับสีนะแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีเงาก็คือเงาของแต่ละเชฟเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดใครไม่อยากได้เงาเนี่ยก็ปรับ opacity เหลือ0ไปเลยนะมันก็จะแบบไม่มีเงามันก็จะเป็นแบบแบนๆแบบนี้นะอันนี้แล้วแต่นะในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะปรับได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูมันก็จะปรับสีปรับเงาประมาณนี้อันนี้ก็คือการปรับของมันแต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมปรับเหมือนกันหมดเลยง่ายๆไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะมันใช้งานง่ายแล้วมันก็สะดวกนะถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปใช้แล้วเนี่ยแล้วมันหน่วงคอมหรืออะไรงี้นะให้เพื่อนๆทำการลากลงในโปรเจกต์ที่เพื่อนๆตัดงานนะโปรเจกต์1080ของเพื่อนๆก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆตัดแค่1080เนี่ยถ้าเกิดคิดว่าไฟล์เทมเพลตเนี่ยมันหน่วงมันหนักเครื่องเกินไปเนี่ยเพื่อนๆลากใส่ในโปรเจกต์ของเพื่อนๆนะแล้วทำการย่อนะย่อที่1080แล้วก็ปรับเปลี่ยนสีอย่างที่เพื่อนๆต้องการนะแล้วทำการเอ็กพอร์ตไปแบบไม่มีพื้นหลังนะ
export เป็นแบบ MOV อ่ะเวลาใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็ลากแค่ไฟล์ MOV มาใช้นะมันก็จะทำให้แบบเบาเครื่องกว่านะเพราะว่าอันนี้ไฟล์เทมเพลตเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักเครื่องกว่าไฟล์ MOV อยู่พอสมควรนั่นแหละแต่จริงๆไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่แบบเชฟธรรมดานะมันไม่ได้หนักมากมายขนาดนั้นนะแต่ก็สำหรับบางคนนะครับที่อาจจะคอมอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับก็จะได้ใช้ได้ก็ export ไปเป็น MOV นะจะได้ใช้งานได้สะดวกกว่าอันนี้สำหรับบางคนนะครับก็แล้วเกิดใครคอมแรงๆคอมใหม่ๆนะเนี่ยมันก็ใช้ได้สบายอยู่แล้วไฟล์ตัวนี้นะเออลองโหลดไปเก็บไว้ได้นะผมแจกมาหลายตัวนะเพื่อนๆตามเก็บกันให้ครบนะมันก็แต่ละคลิปเนี่ยมันก็จะรูปทรงรูปแบบแตกต่างกันนะเพื่อนๆก็เก็บไว้ใช้ในบางโอกาสแต่ละคลิปแต่ละรูปแบบเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันหรือใครอยากเปลี่ยนตลอดเลยก็ได้จะได้แบบดูไม่น่าเบื่อนะก็ลองเอาไปเก็บไว้ได้นะสำหรับไฟล์เทมเพลต transition ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนชอบไม่ชอบยังไงมีประโยชน์ยังไงเพื่อนๆเอาไฟล์ตัวนี้ไปใส่ในคลิปตัวเองแล้วอยากจะมาโชว์ผมมาอวดผมก็ได้นะถ้าเกิดผมได้เห็นไฟล์เทมเพลตผมไปอยู่ในคลิปเพื่อนๆเนี่ยผมก็ดีใจนะที่ไฟล์ของผมอย่างน้อยก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะใครเอาไปใช้แล้วเนี่ยเอามาให้ผมดูได้นะหรือใครอยากจะมาคอมเมนต์แนะนำติชมอะไรผมได้หมดเลยนะใครมีรูปแบบไหนอยากได้ยังไงอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาบอกผมได้หมดเลยนะว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้หรือมีตัวอย่างเอาลิงก์มาแปะให้ผมดูว่าอยากได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมทำได้เดี๋ยวผมจะไว้ทำมาแจกในอนาคตแล้วกันครับแล้วก็ผมขอแนะนำสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกหรือผมจะมาสอนทำอะไรนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ